วัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเปียกขปุ่นบายกระชอนนะครับวันนี้ทีมงานหนังสือพิมพ์และค่ายเพลงกระชอน .com นะครับมาอยู่ที่วัดศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกับพิธีบูชาครูบูรพาจารย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาชมบรรยากาศนะครับของลูกศิษย์ลูกหานะครับโดยท่านพระครูสรภาสโคสิทธิ์นะครับเจ้าอาวาสวัดศรีสะเกษนะครับนี่ขณะนี้นะครับลูกศิษย์ลูกหาก็ยังรีแลกซ์นะครับกับการทานอาหารที่โรงทานนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับว่าโรงทานของเรานั้นมีอาหารอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับดูนะฮะพี่ชิมก่อนไหมพี่ชิมก่อนไหมและมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่โรงทานของเราวันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอะไรครับเนี่ยขาหมูกับก๋วยจั๊บขาหมูก๋วยจั๊บนะฮะอ๋อมีขาหมูด้วยแล้วก็มีก๋วยจั๊บด้วยนี่มาจากไหนครับเนี่ยเสน่ห์มอนจ้ะพระราม3ครับพระราม3ปลื้มเสน่ห์มอนโอ้โหมาไกลเลยนะเนี่ยมาช่วยงานนี้โดยเฉพาะนะครับโอ้โหโอ้โหดูมันเดี๋ยวเราไปดูในประมาณ9โมงครึ่งนะโยมนะเชื่อมาดูหน่อยเขาอยู่ไม่เต็มครับต้องแม่ครัวรุ่นใหญ่อย่างนี้นะครับสุดยอดมากครับได้รับบุญกันไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงทานนะครับวันนี้ก็มีอาหารมากมายเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือร้านอะไรครับเนี่ยร้านขนมครกบางแวกค่ะขนมครกบางแวกบางแวกค่ะนี่มาจากบางแวกเหรอครับมาจากกรุงเทพใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่แล้วก็แม่นี้เจนายค่ะเราไปดูดิครับว่าเขาหยอดขนมครกยังไงฮะและก็อีกมุมนึงครับที่โรงทานของเรานะครับกินหอมชวนให้เดินมาซะเหลือเกินนะครับเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยครับอะไรครับเนี่ยพี่ครับไก่สมุนไพรครับไก่สมุนไพรนี่มาช่วยงานนี้โดยเฉพาะครับนี่มาจากไหนครับมาจากบางกอกใหญ่ครับบางกอกใหญ่มีเชียนนะเชียนอ๋อเสียเชียนนี่เองนะครับผมโอ้เชียนตอกจากนะวันนี้ได้นำไก่ทอดสมุนไพรมาช่วยนะครับกลิ่นหอมเชียวดูที่ดูชัดๆนี่และก็มาถึงอีกหนึ่งจุดนะครับท่านผู้ชมครับโรงทานของเรานั่นก็คือป้ากิมไข่เต่านะครับนี่ก็จากวิเชียรนะครับผมวิเชียรบ้านหงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูสิครับว่าน่าทานแค่ไหนนะครับผมนี่ป้ากิมไข่เต่านะมาช่วยงานเขาบอกว่าทำทันได้อาจารย์นี่ไงครับไม่รอมเราไม่ต้องสภาสองหม้อใหญ่ๆเลยนะเราไปชมกันต่อเลยครับว่าใครว่าเอาถ้วยไปและกระมาฮอดอีกมองนึงครับพ่อแม่พี่น้องครับมองนี้ผมได้กินบ่ได้เลยผมต้องย่างมากครับพี่น้องมันเป็นกลิ่นลาบครับโอ้โหนี่นี่อะไรครับพี่ครับลาบหมูครับลาบหมูนะครับผมนี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากกรุงเทพกรุงเทพนะมาช่วยงานนี้โดยเฉพาะโอ้โหสุดยอดมากเลยครับโอ้โหสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เอาลาบมาช่วยนะมีแต่ลาบครับไม่มีก้อยอ้าวเดี๋ยวไปดูที่อื่นบ้างมีอะไรบ้างนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับที่วัดศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณในงานไหว้ครูบูรพาจารย์นะครับโดยท่านพระครูสรภาสโคสิทธิ์แต่ตรงนี้นะครับคือโรงทานนะครับท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้ครับหน้าเดิมๆหน้าประจำเลยเนี่ยโอ้โหมาจากกรุงเทพนี่นะวันนี้นำกระเพาะปลาครับควันตุยตุยเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหเฮ้ยวันนี้ยังขายไม่ออกเหรอครับหรือว่าไงเนี่ยยังไม่ขายยังไม่เปิดใช่ไหมยังไม่เปิดเอาเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน.com